เศษเพิ่มไปอีกสำหรับแฟนๆ23 Mania เท่านั้นกับโปรโมชั่น2ต่อเพียงใส่โค้ด HS Mania ต่อที่1รับส่วนลดไปเลย 10% สำหรับสินค้าราคาปกติต่อที่2ทุกการสั่งซื้อขอเน้นเลยว่าทุกการสั่งซื้อทั้งสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคาเพียงใส่โค้ดก็รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษทุกเดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตู่กับแอดมินเอก็มีคนเช่นเคยค่ะมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเกมที่2ของวันนี้เป็นการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน TNT LA Lakers เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Golden State Warrior แต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับแล้วก็กดซับด้วยนะครับสำหรับผู้เล่น5คนแรกของ Golden State Warriors ก็เป็นไปตามคาดนะคะจอร์แดนพูลค่ะมายืนแทน Klay Thompson ในขณะที่ LA Lakers ค่ะก็เป็น Ken Bazemore กับ DeAndre Jordan ร่วมกับ Big 3 360พวกเขาเนี่ยยังไม่ใช่ Anthony Davis เป็นเซ็นเตอร์นะคะเปิดเกมมาค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยดูแล้วเครื่องยังคงไม่ค่อยร้อนนะคะยังคงติดขัดกันอยู่จนกระทั่งเลบรอน เจมส์ก็ Anthony Davis เดินเครื่องร้อนค่ะเลบรอน เจมส์ยิง3ลูกแรกลงทั้ง3ลูกพา LA Lakers รันชุดใหญ่ขึ้นนํา Golden State Warriors ตั้งแต่กลางควอเตอร์แรกเดมอนกรีนแล้วก็แอนดรูวิกกินส์ค่ะเจอปัญหาการฟาวล์แต่หัววันเลยนะคะแต่ Golden State Warriors ก็ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีจบควอเตอร์แรกค่ะ Golden State Warriors ตามอยู่เพียง2คะแนนเท่านั้นพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะต้องยอมรับการเล่นอันเหนือชั้นของแอนโทนีเดวิสและก็เลบรอนเจมส์โดยเฉพาะเลบรอนเจมส์ค่ะทั้งการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนเล่นราวกับไม่ใช่ฤดูกาลที่19ของตัวเขาเองไม่มีสนิมเกาะเลยแม้แต่น้อยยอดเยี่ยมมากๆทั้ง2คนเนี่ยค่ะช่วยทำแต้มรวมกันถึง38แต้มให้ LA Lakers นะคะในช่วงครึ่งแรกไม่พอค่ะพวกเขายังคงเล่นเกมรับที่ดีใส่สเตฟานเคอรี่วันนี้สเตฟานเคอรี่เนี่ยเล่นยากมากแต่ละลูกที่เคอรี่ยิงเนี่ยยากมากๆอย่างดีนะคะเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยได้ตัวสำรองคอยเสริมค่ะไม่งั้นแย่แน่ๆจบครึ่งแรกค่ะ LA Lakers ยังคงนำอยู่6แต้มพอควอเตอร์3เปิดมาค่ะ LA Lakers ยังคงได้ความยอดเยี่ยมของทั้งแอนโทนีเดวิสก็เลบรอนเจมส์แต่ปัญหาค่ะก็คือรัสเซลเวสต์บรุคที่ดูแล้วเนี่ยยังหาความลงตัวกับ LA Lakers ไม่ได้เลยนะคะเหมือนยังไม่รู้เลยค่ะว่าควรจะเล่นสไตล์ไหนหรือว่าแบบไหนเลยทำให้ Golden State Warriorsยังคงอยู่ในเกมถึงแม้ว่าเคอรี่เนี่ยจะยิงแย่แต่คนอื่นในทีมเนี่ยก็สามารถช่วยกันได้เป็นอย่างดีพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ค่ะแฟนๆของ LA Lakers ก็เริ่มเงียบนะคะเพราะว่าเจอโกลเด้นสเตท วอริเออร์สรันชุดใหญ่15ต่อ5โดยจอร์แดนพูลที่แม้จะดูเหมือนมีอาการเจ็บที่ข้อเท้าแต่เขาก็ทำได้ดีมากๆโดยเฉพาะในยามที่เคอรี่เนี่ยออกไปพักโกลเด้นสเตท วอริเออร์สมีการเล่นที่เป็นทีมเวิร์กมากๆเลยนะคะในขณะที่ LA Lakers ค่ะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของทั้งเลบรอนเจมส์ก็แอนโทนีเดวิสคอยแบกทีมไว้ในช่วงหลังค่ะ LA Lakers จะปรับเอาแอนโทนีเดวิสมายืนเป็นเซ็นเตอร์เพื่อหวังจะไล่ตามมาแต่ว่าเจอการเล่นของ Golden State Warriors ค่ะที่ถ่ายเทบอลได้ดีกว่าการเล่นทุกคนในทีมเนี่ยช่วยเสริมในวันที่ Stephen Curry เนี่ยยิงไม่ค่อยดีและก็สามารถเอาชนะ LA Lakers ไปได้คาบ้านเลยค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ LA Lakers ได้ LeBron James 34แต้ม11รีบาวด์5แอสซิสต์พยายามทำทุกอย่างแล้วค่ะแต่ก็ไม่ไหว Anthony Davis 33แต้ม11รีบาวด์ดับเบิ้ลดับเบิ้ลทั้ง2คนเลยนะคะเต็มที่แล้วจริงๆ Golden State Warriors ได้ Stephen Curry21แต้ม10รีบาวด์10แอสซิสต์แม้ฟิลโกจะแย่เพียง 23.8% ก็ตามค่ะ Jordan Poole 20แต้ม2รีบาวด์3แอสซิสต์ยังคงมีผลงานที่ประทับใจแฟนๆจบเกม Golden State Warriors บุกมาเอาชนะ LA Lakers คาบ้านในเกมแรกของฤดูกาล121-114 LA Lakers ในตอนนี้เนี่ยนะทีมของพวกเขายังคงเจอปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลายต่อหลายคนในทีมเลยครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะได้ตัวมาลิกมังกลับมาจากการบาดเจ็บก็ตามแต่ภาพหลักรวมๆแล้วในเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็คงเป็นเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเชื่อว่าแฟนๆ LA Lakers เนี่ยสบายใจมากๆนะครับพอเห็น2คนนี้เนี่ยสร้างผลงานแบบสุดยอดมากๆโดยเฉพาะเลบรอนเจมส์ไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปทำแต้มการเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษแม้ว่าจะยิงไม่ค่อยดีก็ตามครับในส่วนของจุดโทษแต่ความปราดเปรียวของเขาเนี่ยแตกต่างกับนักกีฬาคนทั่วๆไปเลยนะครับถ้าเกิดเข้าสู่ฤดูกาลที่19หรือว่ากำลังจะเข้าสู่วัย37แบบนี้นี่คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยสบายใจหายห่วงเลยและเพื่อนๆลองดูผลงานของเลบรอนเจมส์ในวันนี้นะครับเขากดไปถึง34แต้มการทำ34แต้มในเกมวันเปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยเลยทำให้เลบรอนเจมส์ตอนนี้เนี่ยแซงหน้าคาร์ลมาโลนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ1ตลอดการครับสำหรับนักกีฬาคนนึงที่ทำ
ำแต้มในเกมวันเปิดสนามครับอันดับ2กลายเป็นคาร์มาโลแล้วใช่ไหมครับอันดับ3คือไมเคิลจอร์แดนครับในส่วนของแอนโทนีเดวิสก็เป็นอีก1คนนะครับที่วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการโพสก็ไปทำแต้มต่างๆเนี่ยดูดีเหลือเกินจะติดนิดนึงก็คือการยิง3คะแนนที่วันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองย้อนกลับไปเนี่ยยามใดก็ตามครับที่ LA Lakers เนี่ยได้การทำแต้มของแอนโทนีเดวิสกับเลบรอนเจมส์คนละอย่างน้อยนะครับ30แต้มเนี่ยพวกเขาชนะมา7เกมติดต่อกันแล้วยังไม่เคยแพ้ใครเลยจนกระทั่งมาถึงในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าลองมองกลับไปสิครับคนอื่นๆในทีมเนี่ยไม่สามารถทำแต้มถึง2หลักได้เลยนะครับแม้ว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยจะกดไปเกือบ70แต้มนะครับให้กับทีมแต่คนอื่นๆเป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวครับโดยเฉพาะรัสเซลเวสต์บรูคการเล่นของเขาเนี่ยยังคงดูสับสนมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูบอดี้แลงเกวจเนี่ยเหมือนเขาไม่รู้เขาจะยืนตรงไหนเขาไม่รู้เขาจะตัดไปยังไงเขาไม่รู้เขาจะยิงดีไหมเหมือนแบบไม่มีความมั่นใจเลยหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยแม้กระทั่งโค้ชแฟรงค์โวโก้เนี่ยเขายังบอกเลยนะครับว่าคนที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากที่สุดของ LA Lakers ในฤดูกาลนี้เนี่ยนั่นคือรัสเซลเวสต์บรูคเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยตลอดชีวิตการเล่นเนี่ยมักจะมีลูกบาสอยู่ในมือครับมักจะเป็นคนที่โค้ชเนี่ยให้ลูกบาสอยู่ในมือมากที่สุดคอยสร้างเพลย์หรือว่าทำด้วยตัวของเขาเองแต่พอการที่ย้ายมาอยู่กับ LA Lakers ที่มีทั้งเลบรอนเจมส์มีทั้งแอนโทนีเดวิสแบบนี้เนี่ยการทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้แน่นอนเราเห็นหลายต่อหลายครั้งเลยครับพอข้ามเส้นครึ่งสนามขึ้นมาเนี่ยเขาก็ถ่ายบอลไปให้กับเลบรอนเจมส์คอยสร้างสรรค์เพลย์ให้กับเพื่อนดังนั้นในจุดนี้ครับไม่มีใครครับที่จะสามารถทำให้รัสเซลเวสต์บรูคเล่นดีขึ้นมาได้นอกจากตัวของเขาเองเขาต้องรีบปรับให้เข้ากับทีมให้จงได้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนอกจากทีมจะเสียหายแล้วชื่อเสียงของตัวเขาเองด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนๆ LA Lakers แทบจะทั้งโลกเลยเนี่ยโจมตีรัสเซลเวสต์บรูคอยู่คนเดียวเลยเพราะว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เลยโดยเฉพาะการยิง3คะแนนเนี่ยครับวันนี้ยิงไป4ครั้งไม่ลงเลยสักครั้งเดียวหันไปมองคนอื่นๆในทีมครับไม่ว่าจะเป็นอย่างคาร์เมโลแอนโทนีมาลีกมังเคนเบสมอลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็คือกลางๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายช่วยงานเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสได้อย่างที่แฟนๆต้องการทีม LA Lakers เนี่ยมาเสียอยู่นิดเดียวครับช่วงต้นควอเตอร์ที่4อย่างที่แอมินตุนพูด15-5โดนรันแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ค่อนข้างเป๋ครับและสุดท้ายก็แพ้ไปก็ไม่เป็นไรครับนี่เป็นเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้สำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนนะครับของ Phoenix Suns เช้าวันเสาร์ 9:00 นครับห้ามพลาดนี่เป็นคู่รีแมตช์นะครับเพลย์ออฟรอบแรกที่ผ่านมา LA Lakers เนี่ยตกรอบไปเพราะโดน Phoenix Suns เคลียร์เขาจะเอาคืนบ้างได้หรือเปล่ามารอติดตามชมกันครับหันไปดูในส่วนของ Golden State Warrior ครับหลายๆคนเนี่ยสงสัยวันนี้เห็น Gary Payton ที่2ลงสนามทำการแข่งขันก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเรา2คนเคยรายงานไปนะครับว่า Golden State Warrior เนี่ยได้ปล่อยตัว Gary Payton ที่2ไปพร้อมๆกับ Avery Bradley พร้อมๆกับ Jordan Bell รวมถึง Michael Mulder ด้วยแต่สุดท้ายครับทาง Golden State Warrior เนี่ยก่อนฤดูกาลจะเปิดครับก็ได้เซ็นตัว Gary Payton ที่2กลับมาร่วมทีมอีกครั้งนึงตามข่าวเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่ได้การันตีนะครับเป็นขั้นต่ำแบบไม่การันตีแต่ทางทีมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเทรดหรือว่าขยับอะไรตัวของ Gary Payton ที่2ได้จนถึงวันที่1มกราคมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับตัว Gary Payton ที่2ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างดีแล้วก็ประทับใจแฟนๆอีกคนนึงทำให้ตอนนี้เนี่ยทาง Golden State Warrior ก็มีผู้เล่นครบ15คนนะครับรวมไปถึงสัญญา2 way contract อีก2คนสำหรับเกมวันนี้ครับเชื่อว่าแฟนๆ Golden State Warrior ทั้งโลกเนี่ย ต่างก็เฝ้ารอชมผลงานของ Stephen Curry นะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนอยากจะเห็นเหลือเกินว่าฟอร์มอันร้อนแรงของ Stephen Curry เป็นยังไงแต่มันไม่ใช่วันนี้ครับยามใดก็ตามที่ Stephen Curry เจอกับ LA Lakers ทีไรเนี่ยเขามักจะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีแบบนี้ครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรแม้กระทั่งตัวเองนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยยังบอกเลยว่าวันนี้ในการเล่นของเขาช่างเน่าเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือยิง3คะแนนก็ตามฟิลโกในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง 24% นะครับการยิง3คะแนนวันนี้ 25% เท่านั้นเองแต่เพื่อนๆลองดูนะครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเขาเล่นห่วยมากๆเลยแต่คำว่าห่วยมากๆเนี่ยยังมีมิติอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การสร้างเพลย์กับเพื่อนจบเกมเนี่ยสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้การทำทริปเปิลดับเบิลครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่8นะครับในชีวิตการเล่นของสเตฟเฟนเคอรี่แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีเลยครับครั้งสุดท้ายที่เขาทำได้คือปี2016แล้วก็มาเป็นครั้งนี้ครับนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยนะครับแม้ว่าในวันที่เกมของสเตฟเฟนเคอรี่จะไม่ดีครับการยิงของเขาเนี่ยคืออาวุธหลักแต่พอยิงไม่ดีก็ยังสามารถช่วยทีมอย่างอื่นได้หันไปมองคนอื่นๆในทีมครับสำหรับตัวจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเดรมอนด์กรีนแอนดรูว์วิกกินส์หรือจะเป็นอย่างเควอนลูนี่ทั้ง3คนนี้เนี่ยก็ถือว่ากลางๆทรงๆนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายแต่คนที่น่าประทับใจในฐานะตัวจริงนั่นคือจอร์แดนพูลครับคนนี้เนี่ยยังมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่ที่พรีซีซั่นเราเห็นเลยว่าในฤดูกาลจริงเนี่ยเขาก็กล้าเล่นกล้าลุยกล้ายิงกล้าเข้าไปแหวกเอาฟาวเก็บแต้มเรียกว่าดูดีมากๆถือว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลามากๆนะครับในยามที่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ยังรอการกลับมาของเครย์ทอมสันแต่ที่เชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยประทับใจแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับนั่นคือทัพเสริมของพวกเขาโดยเฉพาะเนเมนยาปีอลิซานี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าชื่อของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักกีฬาที่แบบอยู่ในระดับเกรด A พอได้ยินชื่อปุ๊บแล้วโอ้โหตาลุกวาวอะไรแบบนั้นไม่ใช่เลยนะครับแต่การเล่นของเขาเนี่ยคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าพอเข้ามาอยู่กับทีมที่ลงตัวครับการเล่นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบการเซตสกรีนการยิง3คะแนนการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนเนี่ยทุกอย่างของเนเมนยาเบียริซ่าเนี่ยมันทั้งดูเข้าแล้วก็กลมกล่อมกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เหลือเกินวันนี้เขาทำไป15แต้ม11
กรีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลเลยครับตั้งแต่ย้ายมาวันแรกเกมลงสนามวันแรกเลยทำได้แบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยเขาปรับตัวเข้ากับทีมเข้ากับการเล่นของทุกคนในทีมได้อย่างสบายๆเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เนเมนยาเบียลิซ่านะครับอย่างอังเดรอิกูดาล่าเนี่ยที่กลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงก็ยังคงมีผลงานที่ดีครับในยามที่เขาจะทำเขาก็ทำได้ในยามที่จะต้องส่งบอลให้กับเพื่อนเขาก็ทำได้ดีน้องเขยของสเตฟานคูรีอย่างเดเมนลีเนี่ยเขาก็ยังคงทำผลงานได้ดีต่อเนื่องนะครับทั้ง3คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญมากๆครับในเกมวันนี้ที่สามารถเอาชนะ LA Lakers ได้และอีกคนหนึ่งนั่นคือออโต้พอลเตอร์จูเนียร์ครับถ้าเกิดวันไหนยิง3คะแนนมาอีกเนี่ยโอ้โหสบายแน่นอนสำหรับ Golden State Warriors ในฝั่งของ LA Lakers เนี่ย2ตัวหลักตัวเทพของเขาเนี่ยอย่างเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเนี่ยกดไป2คนในเกือบ70แต้มแต่คนอื่นๆเนี่ยทำได้แค่หลักเดียวไม่สามารถทำถึง2หลักแต่ในฝั่งของ Golden State Warriors ครับแม้ว่าตัวหลักตัวเทพของพวกเขาอย่างสเตฟานเคอร์รีวันนี้จะไม่ร้อนแรงแต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมีนักกีฬาทั้งหมดถึง6คนนะครับที่สามารถทำแต้มถึง2หลักนี่คือการเล่นเป็นทีมที่ดีกว่าการโฟลบอลต่างๆอย่างที่แอมินตูนพูดครับดูดีมากๆสำหรับ Golden State Warriors ในวันนี้ประทับใจมากๆเพื่อนๆลองคิดดูนะครับสำหรับเกมเปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยในวันที่สเตฟานเคอร์รีไม่ร้อนแรงด้วยเป็นฐานะทีมเยือนด้วยแล้วมาเจอกับ LA Lakers ที่นำโดยเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสที่มีฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินแบบนี้แต่พวกเขายังสามารถเอาชนะได้นี่คือความสุดยอดแล้วล่ะครับสำหรับนัดเปิดฤดูกาลที่แฟนๆ Golden State Warriors คาดหวังสำหรับเกมถัดไปครับเขาจะกลับไปบ้านตัวเองครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ LA Clippers เช้าวันศุกร์นะครับ 9:00 นนี่ก็สนุกแน่นอนครับห้ามพลาดครับและนี่ก็คือเกมที่2ในวันเปิดฤดูกาลค่ะโอ้โหคู่ชิงของ NBA เนี่ยแพ้เรียบทั้ง2ทีมเลยนะคะไม่พลาดคอนเทนต์หลังเกมอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนให้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ